ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหิดลอารามในท็อกเดอะซีรีส์ EP 3ค่ะรายการที่จะพาพี่ๆศิษย์เก่านะคะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมทั้งเคล็ดลับการก้าวไปสู่สายงานอาชีพแบบใหม่แบบสับเลยนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะพรชิตาพิรมเมืองค่ะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลจากวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรหัส60 MU128 จ้าวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทค่ะถามว่าทำไมวันนี้ออกมานอกสถานที่เพราะว่าศิษย์เก่าในวันนี้ของเรานะคะเป็นเภสัชกรสุดสวยค่ะเป็นศิษย์เก่าจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่เป็นกระแสแบบเป็นไวรัลดังมากๆคลิปใน TikTok นะคะจากการประกวดมิสทิฟฟานี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะกาฟิลนะคะหมายเลข4เภสัชกรพิชภาเกษมทรัพย์ค่ะสำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเกียรตินิยมอันดับ1ค่ะปัจจุบันเป็นเภสัชกรประจำร้านขายยาแล้วก็เป็น TikToker ด้านสุขภาพค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับศิษย์เก่าของเรากันเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่กาฟิลแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่กาฟิลนะคะแนะนำตัวให้น้องๆนักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่าได้รู้จักกันค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเภสัชกรพิชภาเกษตรศาสตร์นะคะเป็นศิษย์เก่ารุ่น124ค่ะจบจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเกียรตินิยมอันดับ1ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะที่ได้เจอพี่กาฟิลเพราะว่าเป็น FC อยู่แล้วด้วยนะคะก็คำถามแรกเลยนะคะแบบเบสิกมากๆคือทำไมพี่กาฟิลถึงเลือกที่อยากจะเป็นเภสัชกรคะคือรู้สึกว่าเราเติบโตมากับยาค่ะคุณพ่อพี่เนี่ยเป็นสัตวแพทย์แล้วเราก็จะได้จับยาบ่อยยารอบๆตัวเรารู้สึกว่ามันแบบมหัศจรรย์มากเลยน้องเบนในการที่ยา1เม็ดเนี่ยสามารถที่จะไปออกฤทธิ์กับกลไกในร่างกายรักษาโรคได้รวมถึงแบบเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะก็เลยรู้สึกว่ายาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วเราแอบสนใจในเรื่องของวิตามินเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเรารักสวยรักงามค่ะก็เลยเลือกที่จะศึกษาคณะเภสัชเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเอามาใช้กับตัวเองก็ได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นความสนใจแล้วก็เป็นความชอบอย่างนึงนะคะใช่เป็นความชอบเลยที่ทำให้เราแบบเลือกเข้ามาในตรงนี้อีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะถามพี่กาฟิลค่ะในช่วงที่มีโควิดนะคะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของการทำงานเป็นเภสัชกรอย่างเงี้ยค่ะมันมีรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปไหมคะแล้วก็ในเรื่องของคำปรึกษาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ยาอย่างเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างคะต้องบอกว่าโควิดเป็นโรคระบาดใหม่เนาะเราอาจจะยังไม่มียาเฉพาะในช่วงที่ออกมาแรกๆแล้วคนไข้เนี่ยหลักๆอยู่ในชุมชนเขาก็จะเลือกที่จะมาหาร้านยาก่อนเพราะเขามองว่าโรงพยาบาลเนี่ยคนจะแออัดคนจะไปเยอะเราก็ต้องเหมือนเป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพประชาชนเลยค่ะถามว่าต่างแต่เดิมไหมอาจจะมีการปรึกษาทางออนไลน์มากขึ้นทางโทรศัพท์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะช่วยในการแบบดูแลยารักษายาเบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะจัดดูแลยาเซตที่เป็นของเซตผู้ป่วยโควิดในการบรรเทาอาการแต่ว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นยังไงแล้วก็มีแบบฟอร์มที่ส่งต่อโรงพยาบาลอยู่ดีใช่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะต้องมีเพิ่มเจลล้างมือเพื่อความสะอาดเนาะโซเชียลดิสแทนซ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้เหตุการณ์ก็กลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วใช่ก็ผ่านความไม่ได้เรียกว่าความยากลำบากเรียกว่าความชาเลนจ์มากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าในทางด้านสังคมเนี่ยค่ะพี่กาฟิลได้มีส่วนช่วยในการแบบว่าช่วยเหลือยังไงก็จะเป็นของโครงการของรัฐบาลเนาะก็จะเป็นแจก ATK ฟรีให้กับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเนี่ยค่ะทั้งรายยาของพี่กาฟิลก็เข้าร่วมเหมือนกันใช่ก็ได้แจกก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการคัดกรองเนาะตรวจเร็วรู้เร็วรักษาเร็วก็หายเร็วแล้วก็โครงการอื่นๆเช่นถ้ารับยาใกล้บ้านของสปสช. อะไรอย่างเงี้ยอย่างใครที่มีปัญหาในเรื่องของยาไม่อยากไปแออัดอยู่ที่โรงพยาบาลเงี้ยค่ะก็เลือกร้านยาเครือของสปสช. อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้แล้วพี่ก็เข้าร่วมเหมือนกันแล้วในระหว่างที่เรียนเนี้ยค่ะพี่กาฟิลรู้สึกว่ามันยากหรือง่ายยังไงบ้างคะคือรู้สึกส่วนตัวพี่มองว่าทุกคณะยากเหมือนกันหมดเลยไม่มีแบบเรามันขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะอะแดปต์ปรับเปลี่ยนมาใช้ได้ไหมถ้ามองว่ายากมันก็ยากถ้ามองว่าง่ายก็ง่ายแค่เราแบบพี่มองว่าเราตั้งใจในจุดไหนที่แบบมหาวิทยาลัยมหิดลมันอาจจะดูเป็นโอ้โหวิชาการทุกคนมองว่าคณะคะแนนสูงมากเข้ายากจะเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่มองว่าทุกคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความยากง่ายไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าตั้งใจยังไงก็ทำได้ค่ะและถ้าพูดถึงในแบบ
สายเภสัชเนี้ยค่ะกับน้องๆศิษย์ปัจจุบันเนี้ยค่ะวิชาอะไรที่พี่กาฟิวชอบเรียนที่สุดคะชอบที่สุดจะเป็นเภสัชวิเคราะห์ค่ะหรือว่าอนาลัยรู้สึกว่าก็คือวิชาเนี้ยเราจะเน้นเกี่ยวกับวิเคราะห์ปริมาณตัวยาตรวจสอบคุณภาพประกันคุณภาพยาก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคมองว่าค่อนข้างสำคัญมากเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่ายาแต่ละล็อตที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมักจะเกิดปัญหาจากการที่ใช้ยาเสื่อมคุณภาพยาไม่ได้มาตรฐานก็เลยอยากจะศึกษาข้อมูลตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาควิชาที่คนเรียนน้อยด้วยใช่เพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจว่าเภสัชทำมาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในร้านยาอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะทีเนี้ยค่ะพอพูดถึงเรื่องยาแล้วอะค่ะก็ทราบว่าพี่กาฟิวเนี่ยเป็น TikToker ด้วยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความงามสุขภาพแล้วก็เรื่องของการใช้ยาด้วยอะค่ะก็อยากทราบว่าอะไรที่เป็นตัวจุดประกายทําให้พี่กาฟิวอยากมาทํา TikTok ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาคะคือจะบอกว่าแอป TikTok เนี่ยดังมากเลยในสมัยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่พี่เริ่มทำเนาะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นสายวิชาการเท่าไหร่ใช่ในการมาอธิบายเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพแล้วก็ความรู้เข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงยังไม่ค่อยเห็นเภสัชกรมาทำในส่วนตรงนี้ด้วยพี่ก็เลยจุดประเด็นเลยแล้วก็เริ่มทำในส่วนตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากกระแสตอบรับดีมากเลยโดยเฉพาะน้องๆกลุ่ม LGBTQ ค่ะเพราะว่าพี่กาฟิวเนี่ยทำหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการใช้ฮอร์โมนให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยคำถามส่วนมากที่เราเจอจะเป็นเรื่องของการใช้ยาฮอร์โมนถูกไหมใช่ก็จะเป็นเรื่องการใช้ยาฮอร์โมนประมาณ 50% ที่เหลือก็จะเป็นสุขภาพบิวตี้ความสวยความงามประมาณนี้ค่ะอยากให้แบบแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามที่แบบถ้าแนะนำตรงนี้เดี๋ยวจะมีใครไปติดตามนะคะต้องฝากไปติดตามที่ช่อง TikTok ด้วยค่ะชื่อช่องอะไรคะชื่อช่อง TikTok ก็คือกาฟิวพิชาค่ะหรือว่า @gggafil.p ค่ะบอกได้เลยว่าไปติดตามช่องพี่กาฟิวเนี่ยก็คือจะได้ทั้งสาระความรู้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความงามนะคะที่จะมีการแบบมาแชร์เคล็ดลับต่างๆความบันเทิงก็มีนะคะนะคะบอกเลยว่าช่องเดียวคือแบบได้ทุกอย่างนะคะทีนี้ค่ะพี่กาฟิวพอพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของความงามเนาะก็ได้ทราบมาว่าพี่กาฟิวก็เป็นหนึ่งคนที่ได้เข้าร่วมประกวดมิทิฟฟานี่2022ด้วยค่ะอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้พี่กาฟิวรู้สึกว่าอยากเข้าไปประกวดแล้วก็สนใจในเรื่องของการประกวดคะคือรู้สึกว่าสมัยก่อนเนาะเมื่อ10ปีที่แล้วการยอมรับของกลุ่ม LGBTQ อาจจะไม่มากเท่าตอนนี้ค่ะเรารู้สึกว่าการประกวดนางงามทำให้เราได้รับการยอมรับทำให้เราแบบมีชื่อเสียงเนาะแต่พี่มองปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเราไม่ใช่แค่คนที่ประกวดแล้วสวยแต่เราต้องสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมได้อย่างพี่เนี้ยได้เอาตัวแพลตฟอร์มสาระฮอร์โมนที่ทำอยู่ในTikTok อ่ะค่ะเข้าไปด้วยในเรื่องของการประกวดทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราในฐานะของเภสัชกรเนี่ยมันกว้างขวางมากเราได้นำประโยชน์เรื่องของฮอร์โมนไปให้กลุ่ม LGBTQ เนี่ยได้รู้จักเรามากขึ้นใช่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการศึกษาให้กับน้องๆด้วยค่ะค่ะทีเนี้ยค่ะตอนที่พี่กาฟิวอะค่ะอยู่ในช่วงแบบเก็บตัวระหว่างการประกวดเนี้ยค่ะอะไรที่แบบเราได้จากตรงนั้นมาบ้างคะก็คงต้องตอบว่ามิตรภาพแหละเนาะเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนใหม่ในอีกหลากหลายสายอาชีพมากๆเลยรวมถึงแม้ว่าในแบบขณะที่พี่ศึกษาอยู่ที่มหิดลเนาะแล้วก็จะเป็นเด็กกิจกรรมแล้วอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอเราไปทำงานจริงๆในโลกกว้างของหลากหลายสายอาชีพเนี่ยมีอะไรที่ทำให้เราพัฒนาสกิลแบบเยอะมากใช่การเข้าหาคนการจัดการความคิดการทำงานหลายๆอย่างก็รู้สึกประทับใจมากได้มิตรภาพเยอะเลยค่ะตอนช่วงที่ประกวดอะค่ะเบนก็ได้ติดตามเวทีทิฟฟานี่เหมือนกันทีนี้เราจะมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่เป็นรอบแสดงความสามารถพิเศษเบนก็เห็นนะคะแบบผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีการเต้นการร้องเพลงการลิปซิงค์นะคะการโชว์การแสดงต่างๆมากมายแต่ทีเนี้ยของพี่กาฟิวเนี่ยดูมีความแบบพิเศษนะคะดูแบบมาแบบโอ้แหวกแนวเลยนะใช่ค่ะก็คือในเรื่องของแนะนำเรื่องของการใช้ยาพาราค่ะก็เลยอยากถามว่าแบบอะไรที่ทำให้พี่กาฟิวถึงแบบอยากจะแสดงตรงเนี้ยค่ะออกไปในรอบแสดงความสามารถพิเศษคือพี่รู้สึกว่าความสามารถพิเศษมันอยากให้มันพิเศษจริงๆน้องเบนก็คือเป็นความสามารถที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบเราได้ในฐานะของเภสัชกรเนี่ยพี่มองว่าเต้นร้องเนี่ยเราก็ทำได้แต่เราอยากจะโชว์ความสามารถในตรงนี้อธิบายเรื่องการใช้ยาให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่ายมันอาจจะมองว่าโอ้โหฉลากยาแบบเยอะมากแค่จะอ่านก็แบบขี้เกียจอ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าถ้าเราเอามาเล่นเป็นบทละครให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายมันจะทำให้เกิดประโยชน์และพี่ก็เชื่อว่ามีคนใช้ยาพาราเนี่ยผิดเยอะเช่นการกินดักไข้การทานไม่ตามตรงน้ำหนักตัวอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้เผยแพร่ความรู้ตรงนี้ออกไปพี่เชื่อมากว่ามันทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้แบบ
กว้างขวางมากๆเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่วันนั้นเบนได้ดูรอบแสดงความสามารถพิเศษของพี่กาฟิลค่ะที่แนะนำเรื่องของการใช้ยาพาราค่ะมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเออทุกวันนี้คือเราใช้ยาผิดมาตลอดเลยทั้งที่มันเป็นยาแบบสามัญประจำบ้านเบสิกมากๆที่แบบใครๆก็กินได้แต่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถกินดักได้ใช่ไหมคะใช่กินดักก็ไม่ได้กินติดต่อกันนานเกิน5วันก็ไม่ได้ไม่งั้นเป็นพิษต่อตับแบบนี้ค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าในรอบนี้ค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบ impact จริงๆเพราะมันทำให้ทุกคนอะตระหนักถึงการใช้ยาถึงแม้มันจะเป็นยาใกล้ตัวที่มันใช้ง่ายจริงๆอะค่ะแต่ทุกคนจะใช้ยาให้มันแบบได้ถูกทางแล้วก็ถูกหลักมากขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าวันนั้นคือประสบความสำเร็จมากๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะเป็นชอบมากเลยโชว์นะเพราะรู้สึกว่าแบบเออมันแหวกแนวแล้วมันก็แบบไม่มีที่ไหนทำมาก่อนที่แบบเออเราสามารถเอาทั้งความรู้อะค่ะเอามาโชว์แล้วทำให้มันแบบสนุกแล้วก็ทุกคนแบบได้ความรู้ได้สาระจากเรื่องนี้จริงๆขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ค่ะแล้วก็อยากทราบอะค่ะพี่กาฟิลทั้งตอนที่พี่กาฟิลเป็นนักศึกษาแล้วก็ทำงานจนถึงการเข้าไปประกวดอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นทักษะที่พี่กาฟิลอยากจะแนะนำให้กับน้องๆนักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่าได้แบบคิดว่าเอออันนี้มีไว้ติดตัวเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะคือพี่รู้สึกว่าทักษะที่สำคัญเลยเนาะที่พี่รู้สึกว่ามันควรที่จะต้องมีอันดับแรกคือทักษะ leadership skill ค่ะหรือว่าทักษะความเป็นผู้นำเพราะพี่รู้สึกว่าตั้งแต่เรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษาเยอะๆแต่ก็จะมีเพียงแค่หนึ่งไม่เกิน5คนที่จะเป็นคนที่นำเพื่อนได้และเพื่อนที่เป็นผู้ตามเหล่านั้นก็ต้องการผู้นำที่ดีใช่แล้วรวมไปถึงการทำงานนะคะมันไม่ใช่แค่ในช่วงของการเรียนการทำกิจกรรมการทำงานการใช้ชีวิตในสังคมที่มันหลังจบมหาวิทยาลัยไปเนี่ยเราจะได้เจอโลกกว้างอีกมากมายทักษะนี้จะเป็นทักษะที่ช่วยเราเอาชีวิตรอดแล้วก็เป็นทักษะที่ช่วยต่อยอดทักษะอื่นๆด้วยเช่น communication skill ก็ได้ถ้าเราไม่มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็รู้เลยว่าเราก็จะขาดทักษะด้านการสื่อสารพอเราพูดไปยังไงก็จะไม่มีคนตามเราพูดไปยังไงคนก็ไม่เข้าใจเรามองว่าเริ่มต้นจากอันเนี้ยลองนำคนอื่นดูรวมถึงนำตัวเองด้วยน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าในปัจจุบันนี้ค่ะคือทักษะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นมากๆจริงๆถ้าน้องๆทุกคนมีติดตัวไว้ก็คือไม่เสียหายเพราะว่ามันใช้ได้จริงในทุกสังคมนะคะทีนี้ค่ะตอนที่พี่กาฟิลเป็นนักศึกษาค่ะอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่แบบเราประทับใจมากแล้วก็แบบเออแบบจนถึงทุกวันนี้กลับไปนึกถึงก็ยังแบบคิดถึงอยู่อะค่ะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงที่เราเรียนดีกว่าค่ะรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็น LGBTQ เราได้รับการยอมรับจากคณะมากๆเลยโดยที่เขาไม่ได้ตัดสินว่าเราจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงต้องบอกว่าพี่กาฟิลเนี่ยเป็น transgender ตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยปี1เลยเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตัดสินเราที่เพศเขามองดูที่ว่าเราสามารถที่จะเรียนได้มั้ยทํากิจกรรมได้มั้ยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆได้มั้ยจนสุดท้ายเนี่ยเราถูกเลือกให้เป็นประธานชั้นปีที่5กับที่6โดยเพื่อนๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาให้โอกาสอะไรหลายๆอย่างกับเรารวมถึงจบมาเนี่ยก็ไม่เคยมีใครมามองเราเรื่องเพศเลยใช่คณะเป็นตัวต่อยอดให้ได้ดีมากค่ะแล้วก็อะไรที่เป็นความผูกพันระหว่างพี่กาฟิลที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลบ้างคะต้องตอบว่าเป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์น่ารักมากไม่ใช่แค่เพียงคณะเภสัชนะคะรวมถึงอาจารย์ทุกๆท่านเลยของมหาวิทยาลัยมหิดลนะเพราะว่าปีหนึ่งเราจะเรียนรวมกันที่ศาลายาที่สัมผัสได้ถึงความน่ารักความอบอุ่นความรักที่แบบเขามีให้กับลูกศิษย์จริงๆแล้วมีอะไรเราสามารถปรึกษาได้หมดเลยแล้วรู้สึกว่าแม้กระทั่งเรียนจบไปแล้วปัญหาต่างๆที่เราไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเงี้ยเรากลับมาถามคนที่เป็นผู้มีประสบการณ์เนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้แล้วเขาก็ยังน่ารักกับเราเสมอน่ารักกับพี่เสมอแล้วก็เชื่อว่ากับทุกๆคนด้วยค่ะพี่กาฟิลค่ะเบนอยากถามนิดนึงค่ะพี่กาฟิลคาดหวังอะไรกับมหาวิทยาลัยมหิดลในปี2023บ้างคะคือคาดหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งได้ไหมไม่แต่คือรู้สึกว่าคาดหวังในเรื่องของวิชาการเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังอะไรอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าทุกมหาวิทยาลัยไม่เพียงแค่มหาวิทยาลัยมหิดลเนาะในประเทศไทยก็การศึกษาทางด้านวิชาการอ่ะค่อนข้างที่จะคล้ายกันแต่ว่าคาดหวังให้มหาวิทยาลัยมหิดลจะเน้นกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้แบบนึงแล้วก็เพื่อนในคณะเนี่ยพี่มองว่ามีความหลากหลายแล้วเราก็จะได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนซึ่งกันและกันแล้วก็กิจกรรมของคณะที่มีมากขึ้นค่ะรวมถึงเรื่องความเท่าเทียมของ LGBTQ ซึ่งเชื่อมากว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยมหิดล accept เรื่องนี้แบบแล้ว 100% เลยใช่ยังไงก็ฝากด้วยค่ะมีเหตุการณ์อะไรมั้ยคะที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะต้องตอบว่าในช่วงที่เรียนก็เป็นเรื่องของการยอมรับนั่นแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยมหิดลก็ออกระเบียบการแต่งกายของคนข้ามเพศมาแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยมันเปลี่ยนเป็นความแบบก้าวหน้ามากๆที่เราไม่จัดใครว่าเขาเป็นเพศไหนแต่เรายอมรับในความเป็นมนุษย์ทุกคนเท่ากันค่ะคําถามสุดท้ายแล้วค่ะพี่ค่ะอยากขอหนึ่งประโยคเด็ดเลยค่ะที่อยากจะฝากถึงนักศึกษาแล้วก็ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพี่รู้สึกว่า
ทำอะไรอ่ะให้ลงมือทำเลยไม่ต้องรอเพราะรู้สึกว่าเวลาถ้ามันผ่านไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้พี่เคยเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่สามารถบาลานซ์ได้ระหว่างเรื่องเรียนกับกิจกรรมบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องเลือกในด้านของการเรียนก่อนทำให้เราพลาดโอกาสบางอย่างที่มันเอาคืนมาไม่ได้แล้วเช่นแบบพี่อยากไปเข้าค่ายกิจกรรมของคณะมากแต่ว่าเอ้ยเรากลัวว่าเราจะอ่านหนังสือไม่ทันแต่เพื่อนเขาไปกันหมดอย่างเงี้ยสุดท้ายมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกผูกพันเป็นความรู้สึกแบบสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตค่ะไม่อยากให้พลาดโอกาสอะไรรวมถึงเหมือนพี่กาฟิลก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มาประกวดในเวทีของมิสซิฟานี่ปีนี้ก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำอีกหรือเปล่าในช่วงอายุที่มันมากขึ้นนี่ค่ะก็ฝากเอาไว้ค่ะทำอะไรก็ทำได้เลยค่ะค่ะก็เวลาวารีไม่เคยรอใครนะคะอยากทำอะไรก็คือลงมือทำได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียใจในภายหลังใช่ใช่นะคะก็อยากให้พี่กาฟิลค่ะฝากช่องทางติดตามผลงานของพี่กาฟิลนิดนึงค่ะได้ค่ะก็ตอนนี้ติดตามได้ทาง3ช่องทางเลยค่ะก็จะมี Facebook ค่ะชื่อพิชชาภาเกษมทรัพย์นะคะนี่ก็จะเป็นบทความเขียนต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็น Instagram แล้วก็ช่อง TikTok ค่ะ @ggafield.p ก็เข้าไป follow ได้เลยค่ะ TikTok ก็จะเป็นสาเรื่องของสุขภาพหรือว่าสาวๆคนไหนที่ชอบเรื่องของความงามก็สามารถไปติดตามได้แล้วก็โดยเฉพาะน้องๆของ LGBTQ นะคะสาระฮอร์โมนตอนนี้มีมากกว่า80คลิปแล้วเชื่อมั่นว่าถ้าฟังจบคือ expert แน่นอนอาจจะเก่งกว่าพี่ด้วยใช่ค่ะก็ฝากไว้นะคะค่ะอย่าลืมไปติดตามพี่กาฟิลกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กาฟิลมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็รวมถึงให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ยินดีมากๆยินดีมากๆค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมรายการมหิดลอารามไนท์ท็อคเดอะซีรีส์นะคะ EP น่าจะเป็นใครอย่าลืมติดตามที่ช่องทางตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบนซ์กับพี่กาฟิลนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้หรือไม่พี่ๆศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายผ่านวีมหิดลแอปพลิเคชันได้ที่เมนูอารัมไนพรีวิเลจและเมนูพรีวิเลจสำหรับเมนูอารัมไนพรีวิเลจนะคะเป็นเมนูที่จะแสดงส่วนลดแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลมอบให้กับศิษย์เก่าโดยเฉพาะค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเบนก็ยืนอยู่ที่ร้านขายยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพี่ๆทุกคนก็สามารถโชว์ virtual ID card แบบนี้ค่ะรับส่วนลดที่ร้านขายยาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเมนู privilege นะคะเป็นเมนูที่จะโชว์ส่วนลดจากร้านค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะโดยกดรับส่วนลดได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดเลือกเมนูที่ต้องการแล้วก็กดรีดีมได้เลยค่ะสำหรับพี่ๆศิษย์เก่าท่านใดนะคะที่ยังไม่มีมหิดลอารามไนท์แอคเคาท์เพื่อใช้งานในแอปพลิเคชันนะคะสามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆเลยค่ะที่เมนู register alumni หรือลงทะเบียนศิษย์เก่าค่ะอย่าลืมมากดใช้ส่วนลดกันเยอะๆนะคะWhat?